ไม่มีใครนะครับที่ไม่ชอบแพนเค้กครับทานเป็นอาหารเช้าก็ได้อาหารว่างระหว่างวันเป็น all day breakfast ไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่พิเศษสำหรับเมนูนี้ก็คือกล้วยหอมครับเพราะว่าแพนเค้กสูตรนี้มากับเนื้อที่มีกล้วยหอมสอดแทรกอยู่ครับกล้วยหอมที่เราใช้นะครับให้เลือกใช้กล้วยหอมที่สุกดีนะครับถ้าเผื่อกล้วยดิบเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบเปรี้ยวๆนะครับเราก็หั่นกล้วยนะครับใช้ประมาณ1ลูกใหญ่นะครับหั่นออกมาได้เนื้อประมาณ110กรัมนะครับบดเตรียมไว้ครับส่วนนมของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้นตำรับของสูตรเนี่ยเขาใช้บัตเตอร์มิลค์ครับแต่บัตเตอร์มิลค์เนี่ยอาจจะหาซื้อยากเพื่อนๆก็สามารถใช้นมธรรมดาได้เลยนะครับแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปเพิ่มครับให้เขามีความเป็นกรดนะครับเวลาฝรั่งที่เขาใช้บัตเตอร์มิลค์นะครับในแพนเค้กในวัฟเฟิลนะครับบัตเตอร์มิลค์จะช่วยทำให้ตัวอาหารของเราเนี่ยครับมีความนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวครับเราจะทิ้งไว้นะครับประมาณ 1-2 นาทีนะครับถ้าเพื่อนๆลองดูที่เนื้อสัมผัสนะครับจะเห็นว่านมเริ่มมีลักษณะเป็นริ่มๆนะครับคล้ายๆโยเกิร์ตครับหลังจากใส่น้ำมะนาวนะครับเราพักไว้ประมาณ2นาทีแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่ตามลงไปพร้อมด้วยเนยละลายครับผสมให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะร่อนส่วนประกอบของแห้งลงไปครับของแห้งของเราก็จะมีแป้งสาลีนะครับผงฟู1ช้อนชาครับเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาร่อนลงไปเลยครับใส่น้ำตาลทรายแดงตามลงไปเลยครับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับให้หยุดทันทีแล้วเราก็จะใส่กล้วยบดตามลงไปใช้พายางนะครับคนให้เข้ากันก็ใช้ได้แล้วครับตั้งกระทะนะครับให้ร้อนครับแพนเค้กของเราชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้หมดนะครับพอด้านบนเริ่มมีฟองอากาศขึ้นมาเนี่ยครับแปลว่าด้านล่างสุกดีแล้วนะครับเราจะค่อยๆพลิกครับอยากจะรู้ว่าแพนเค้กของเราด้านล่างสุกแล้วหรือยังนะครับเขย่ากระทะเบาๆครับถ้าเขาหลุดออกจากกระทะแล้วแปลว่าด้านล่างสุกดีแล้วครับนำออกมาพักครับแพนเค้กกล้วยหอมของเรานะครับเสิร์ฟกับเนยเสิร์ฟกับน้ำผึ้งหรือว่าถ้าเกิดใครชอบเมเปิลไซรัปก็เข้ากันได้ดีครับแพนเค้กกล้วยหอมอร่อยๆนะครับทำให้วันของเราพิเศษขึ้นเยอะเลยที่สำคัญทำไม่ยากลองทำกันดูนะครับ